ราคาน้ำมันดิบสำหรับคืนที่ผ่านมานั้นตกไปถึง8ดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้นี่นะครับปรากฏว่าถ้าดูราคาปิดเมื่อคืนที่นิวยอร์กนั้นหายไปถึง8%เลยทีเดียวครับโดยเฉพาะน้ำมันทั้งสองแห่งก็คือในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐและก็เบนกิตทะเลเหนือน,นั้นปิดต่ำกว่า $100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เลยกลายเป็นราคาที่ปิดต่ำสุดในรอบ3เดือนนะครับ ถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกันราคาน้ำมันขนาดนี้ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับตอนที่เริ่มเกิดสงครามยูเครนรัสเซียคือประมาณ93ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับสาเหตุที่เมื่อคืนเทขายกันเยอะก็เพราะว่านักลงทุนนั้นหวาดวิตตเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกจะถดถอยนะฮะนอกจากนี้แล้วจํานวนของคนที่ติดเชื้อโควิดรอบใหม่ในจีนนี้เพิ่มสูงขึ้นจนทําให้ใช้มาตรการในการจํากัดอิสระการใช้ชีวิตคนจีนกระทบถึง30ล้านคนขณะที่ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็บอกว่าราคานน้มัที่ดิ่งรอบนี้เนี่ยนะครับ ก็เป็นกังวลไงว่าเศรษฐกิจถ้าเข้าภาวะถดถอยจริงนี่นะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลงได้อีกเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาัดิบของนิวยอร์กสหรัฐนั้นลงไปแล้วถึง18%ซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปช่วยลดเงินเฟอ้อในอนาคตนะครับส่วนประเด็นเมื่อวานนี้นะครับตอนช่วเงเย็นๆเนี่ยปตทเขาก็อนุมัติเงินช่วยเหลือ3,000ล้านบาทให้กับกองทุนน้ำมันฉุกเฉินนี่นะครับนายพรชัยเจยริญกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยบอกว่า ยังไม่ได้ดูรายละเอียดกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดเงินจะเข้ามายังไงแต่เบื้องต้นก็ต้องขอบคุณปตทแล้วครับเพราะว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ามันและเชื่อว่าไม่ได้เป็นแรงกดดันให้กับโรงกัดน้ำมันที่เหลือนี่นะครับแล้วก็มีรายงานอย่างนี้ครับว่าความช่วยเหลือ3า0 0ล้านบาทจากปตทครั้งนี้เป็นการนําเอากําไรในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งใน8มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตพลังงานซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านานนมะครับ เงินจํานวนนี้ไม่ใช่ส่วนของกําไรโรงกั่นน้ํามันนะครับซึ่งรัฐบาลกําลังอยู่ในการเจรจาช่วยเหลือประชาชนโดยจะมีความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าแต่ละโรงกั่นนั้นตกลงแล้วจะสนับสนุนกัน